ซึ่งเราอ่ะไม่เคยมาเดินดูเลยนะเดี๋ยวเรามาดูชั้นจีก่อนนะครับสวยเหมือนกันนะหรูมากเลยนะครับอาม่าบอกว่าสินค้าแบรนด์เนมอาม่าไม่ค่อยถนัดนะครับมี2ชั้นนะชั้นบนนี่จะขายเป็นพวกผ้าเป็นพวกเครื่องหนังเป็นงานขายภาพศิลปะแบบ NFT นะครับแต่หลักหมื่นยันไปถึงหลักล้านนะครับโอ้สวยมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นซีดานนะครับเห็นที่แปะๆอยู่มั้ยโอ้มันเล่นว่าเหี่ยวน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอลิสล็อกเป้าเนี่ยพามาอีกแล้วนะไอคอนสยามเป็นที่ที่อลิสชอบนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเดินอีกโซนนึงของไอคอนสยามนะครับไอคอนสยามเนี่ยก็จะมีพื้นที่อยู่หลายโซนนะครับเป็นห้างที่ค่อนข้างใหญ่วันนี้เราจะมาดูในส่วนของที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์นะครับซึ่งเราอ่ะไม่เคยมาเดินดูเลยนะครับแต่วันนี้ว่ามีแบรนด์อะไรบ้างมีสินค้าตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้อลิสจะพาไปดูลักชัวรี่แบรนด์ที่สนิทกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับวันนี้มากับอาม่าด้วยนะอาไหนอลิสทำอะไรอยู่ลูกอลิสจะไปล็อกเป้าไหนข้างบนโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นจีนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูชั้นจีก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นโซนที่อยู่ใกล้ๆทางออกแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงชั้นจีตรงโซนเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากร้านแรกเลยร้านนี้นะครับร้านนี้ปาลากาโมนะครับเป็นแบรนด์ที่เป็นขายพวกรองเท้ากระเป๋าเครื่องหนังต่างๆนะครับน่าจะเป็นของสุภาพสตรีนะครับต่อมานี่อเล็กซานเดอร์แมคควีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของสุภาพสตรีเหมือนกันนะครับจะเป็นพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าดูสวยนะเสื้อผ้าเนี่ยดูจะเป็นแบบชุดทำงานของผู้หญิงนะครับร้านต่อไปปาเต็กฟิลิปนะครับเป็นร้านนาฬิกานะเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นยังไงปาเต้ฟิลิปที่เป็นนาฬิกาแบบมินิมอลทรงแบบแนวเดรสนะใส่ทำงานอันนี้เป็นรุ่นอัควานอตนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนอติลุสนะครับก็มีหลายรุ่นนะคือรุ่นมันเยอะนะครับจำไม่ค่อยได้อันนี้คาเลนเซียว่านะครับอันนี้ไม่เคยเห็นเลยน่าจะของผู้หญิงนะครับขอบเขตด้วยสวยเหมือนกันนะหรูมากเลยนะครับร้านต่อไปแอร์เมสนะครับแอร์เมสนี่ก็แน่นอนเป็นแบรนด์แบบลักชัวรี่จริงๆนะอันนี้สวยเป็นพวกกระเป๋ามีพวกจานเสื้อผ้าเป็นพวกเครื่องหนังของใช้ต่างๆนะครับแอร์เมสก็จะขายหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอาม่าบอกว่าสินค้าแบรนด์เนมอาม่าไม่ค่อยถนัดนะครับดูไปก็ไม่ได้ซื้อนะอาม่าก็เลยบอกว่าให้มาเดินเองละกันตอนนี้อาม่าก็พาลิสไปสุขสยามนะครับตอนนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น M นะครับของไอคอนสยามฝั่งโซนที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็จะเป็นพวกสินค้าลักชัวรี่แบรนด์ไฮเอ็นนะครับค่อนข้างหรูเลยอลังการมากเลยเดี๋ยวเรามาเดินดูกันนะครับว่ามีร้านอะไรบ้างนะครับนี้นะครับเริ่มจากร้านแอร์เมสนะครับก็จะเป็นชั้น G กับชั้น M นะครับอันนี้เชื่อมต่อกันมี2ชั้นนะชั้นบนนี่จะขายเป็นพวกผ้าเป็นพวกเครื่องหนังร้านนี้นะครับทิฟฟานี่โคนะครับก็จะเป็นเหมือนพวกเครื่องประดับนะครับอิเล็กทรอนิกส์ของผู้หญิงร้านนี้ก็สวยเหมือนกันนะร้านต่อไปนะครับ Dolce & Gabbana ร้านนี้จะเป็นพวกเครื่องแต่งกายนะครับพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับแว่นตานะครับโอ้แต่ลายมันก็จะแบบแฟชั่นจริงๆนะสวยนะแล้วก็ต่อไปนะครับบูการีนะครับบูการีก็จะเน้นเป็นพวกเครื่องประดับนาฬิกาอันนี้จะเป็นนาฬิกานะครับนี้จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์สร้อยคอกำไลข้อมือแหวนต่างหูนะสวยนะร้านข้างหน้านะ Prada นะครับ Prada ก็เป็นพวกกระเป๋าพวกเครื่องหนังนะครับมีเสื้อผ้าด้วยอยากจะเน้นพวกกระเป๋านะเดี๋ยวนี้ Prada ก็มีพวกเครื่องประดับด้วยนะแล้วก็นี่ครับ Yves Saint Laurent นะครับอันนี้จะเป็นพวกเครื่องหนังกระเป๋าพวกเสื้อผ้ากางเกงเป็นของสุภาพสตรีที่มีคนรอคิวด้วยร้านข้างหน้านะครับร้าน Fendi เดี๋ยวลองดูเป็นอะไรอ๋อร้าน Fendi ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋านะครับมีผ้าพันคอแว่นตาอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีนาฬิกาด้วยนะครับหรูนะต่อไปนะครับ Dior มีอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระเป๋าแว่นตานะครับหู Dior นี่ใหญ่นะหลายห้องเหมือนกันนะเชื่อมต่ออันนี้จะเป็นของสุภาพสตรีนะครับจะเป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเข็มขัดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของผู้ชายนะครับ
เครื่องแต่งกายนะครับผู้ชายก็จะมีพวกกระเป๋ารองเท้าเน็กไทอะไรต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นซิลีนนะครับเป็นพวกกระเป๋านะครับเสื้อผ้ารองเท้าอยู่ตรงนู้นด้านนี้ของผู้หญิงนะด้านนี้จะเป็นกุชชี่นะครับเป็นพวกกระเป๋าเสื้อผ้านะครับน้ำหอมมีชุดนอนด้วยหรือกระเป๋าเยอะนะกุชชี่นี่ก็เป็นกระเป๋านะครับร้านนี้นะครับมอร์ติก้าเวเนต้าอันนี้พวกเสื้อผ้านะดูคอลเลคชันเป็นยังไงตอนนี้เป็นพวกรองเท้าแบบคอลเลคชันลายหนังงูนะครับแล้วก็พวกเสื้อผ้านะของผู้หญิงก็ยังเป็นพวกแขนยาวคอลเลคชันเวเชอร์อยู่อันนี้มีกระเป๋าด้วยนะอันนี้จะเป็นกระเป๋าแบบแนวแบบเป็นสารนะประมาณนี้ต่อไปนี่อันนี้คนน่าจะรู้จักดีนะครับแอลยีนหรือวิตองหูคนรอคิวเท้านะอันนี้ยังเป็นพวกต่างชาติอยู่นะก็จะมีเป็นกระเป๋านะเป็นพวกเครื่องหนังเน้นกระเป๋านะร้านนี้นี่จะเป็นโซนของเสื้อผ้านะครับต่อไปนะครับร้านคาเทียนะครับคาเทียนี่ก็ดังเหมือนกันนะมีหลายอย่างเหมือนกันก็จะมีพวกกระเป๋าเสื้อผ้าแว่นตานาฬิกามีค่อนข้างครบนะอุ๊ยคาเทียนี่ก็คนเยอะนะคาเทียนี่เขาจะเน้นพวกเครื่องประดับนะครับนี่เป็นสร้อยกำไลเป็นแหวนนะครับอันนี้เป็นกำไลครับพวกลายเสือนะมีนาฬิกาสวยนะนี่นาฬิกาสวยเหมือนกันโอเคนะครับอันนี้ก็ผ่านไปแล้วกับชั้น M นะครับของไอคอนสยามมีหลายร้านหลายแบรนด์นะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันว่ามีอะไรบ้างนะเรามาอยู่ตรงโซนลานกิจกรรมเทียร่าฮอลล์นะครับจะเป็นลานกิจกรรมนะครับของไอคอนสยามตอนนี้เขาเอางานศิลปะมาแสดงนะครับเดี๋ยวลองดูกันเป็นยังไงอันนี้คืองาน Thailand Digital Art Festival นะครับเป็นงานขายภาพศิลปะแบบ NFT นะครับก็จะมีแบบว่าขายภาพของศิลปินไปเลยนะมีชิ้นเดียวกับอีกอันนึงก็คือว่าขายเป็น NFT เป็น One of One นะครับเป็นงานปริ้นนะครับของศิลปินภาพไหนที่ศิลปินเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้ไปแต่จะเป็นงานปรีนเกรดแบบที่มิวเซียมเลยมีชิ้นเดียวคุณภาพดีนะครับไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับที่เขาบอกว่าในเนี้ยจะมีคล้ากันก็คือว่าบางภาพเนี่ยไม่ได้ให้ไปเลยแต่จะเป็นงาน one of one ก็คือว่าปรินต์แต่บางภาพก็คือเป็นงานที่ศิลปินเนี่ยเขาขายเลยนะครับมีชิ้นเดียว NFT เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่มันหายากนะแล้วก็อย่างหนึ่งเขาบอกว่ามันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีชิ้นเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาพไหนเนี่ยที่ศิลปินเขาให้พี่เขาแนะนำละเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยครับพี่เขาบอกภาพนี้นะภาพนี้จะเป็นเหมือนกับเสือนะก็สื่อความหมายดีนะจะเป็นรูปหน้าคนนะเห็นไหมมันจะเป็นภูมิรวมสัตว์นะน่าจะเป็นพวก12นักสัตว์อะไรประมาณนี้มีคนอยู่ตรงกลางอันนี้ก็ค่อนข้างจะตีความหมายยากนะแต่ดูอาร์ตดีนะครับอันนี้ได้ไปเลยนะครับชิ้นงานนี้เดี๋ยวมาดูต่อมานะครับต่อมาจะเป็นภาพนี้นะครับที่ได้ไปเลยนะภาพนี้จะเป็นภาพเหมือนกับทางพุทธศาสนานะสื่อความหมายนะเป็นพระอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนเป็นอาร์ตนะเข้าไม่ถึงจริงก็คือว่าเขาจะสื่อความหมายอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปจินตนาการเองเนอะน่าจะเกี่ยวกับพวกธรรมะนะรักโลภโกรธหลงเกลียดตัณหาอะไรต่างๆเนี่ยนะมันอยู่ล้อมรอบตัวเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นนั่งอยู่ตรงกลางเอาชนะได้นะไม่มีอะไรทำลายท่านได้อะไรประมาณนี้ก็ภาพผู้หญิงนี่อันนี้ก็ได้ไปเลยนะมีชิ้นเดียวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้พี่เขาบอกมีนะไปชมกันดูว่าภาพเป็นประมาณไหนอันนี้ก็สวยนะเป็นเหมือนกิเลนอะไรสักอย่างช้างเนอะนี่พี่เขาบอกภาพเนี้ยวาดด้วยปากกาการลู่ลื่นอันนี้ได้ไปเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นพวกภาพวาดถ้าส่วนใหญ่นะก็จะมีทั้งแบบว่าเป็น NFT One of One กับได้ภาพของศิลปินไปเลยนะก็ไม่รู้ภาพไหนบ้างนะถ้าใครสนใจอยากได้ภาพวาดไปติดนะครับสวยๆนะโอ้นี่สวยนะก็ลองมาเดินดูนะครับโอ้นี่สวยนะพระเจ้าอันนี้น่าจะได้เลยนะนี่ก็สวยก็คู่นี่สวยดีนะอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอาร์ตทอยนะพวกนี้ก็ได้งานจริงของศิลปินไปเลยนะไปตั้งโชว์เลยอันนี้สวยนะปลาฉลามเนี่ยนี่ก็น่ารักนี่คืออาร์ตทอยนะครับอันนี้ได้ไปเลยนะแต่ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะน่าจะแพงอยู่โอ้โหถามราคาแล้วก็หนักเอาเรื่องอยู่นะพี่เขาบอกนะครับว่าราคาเนี่ยก็มีเลนส์ราคาตั้งแต่หลักหมื่นนะตั้งแต่20,000ยันไปถึงหลักล้านนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมาดูได้นะครับงาน Thailand Digital Art Festival นะครับที่ไอคอนสยามนะครับวันที่5ถึง20อ่ะ
นี่นาเหรออ้าวทำไมมันงงเหมือนกันเดี๋ยวถามพี่เขาดูมีงานถึงวันไหนพี่เขาบอกว่าย้ายจากข้างบนลงมาชั้นล่างนะครับลงมาชั้น M วันนี้ถึงวันที่17เมษายนนะครับมาดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของแบรนด์เนมต่อนะตรงนี้ยังมีอีกนะหลายร้านหลายแบรนด์นะว่ามีอะไรบ้างมาด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้จะเป็นสินค้าแบบไม่ได้เป็นลักชัวรี่แบรนด์นะจะเป็นแบบไฮเอนด์ละกันอันนี้แบรนด์ MCM นะครับเป้นะครับหมวกกระเป๋าสตางค์เคสมือถือนะครับมีหมีด้วยมีเสื้อผ้าด้วยนะแล้วก็มีเข็มขัดน่ารักเหมือนกันต่อไปโคชนะครับเน้นกระเป๋าอันนี้ก็ไม่แพงมากเป็นกระเป๋าพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆเก็บขาดส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องหนังเยอะนะครับพวกกระเป๋าเสื้อผ้าเป้ต่างๆอันนี้ของผู้ชายผู้หญิงนะครับรวมกันร้านต่อไปนะครับร้านคริสเตียนโลโบติงนะครับใช่ป่ะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกร้านนี้แบรนด์นี้ไม่เคยได้ยินเลยนะแปลกเหมือนกันอาจจะเป็นแบรนด์ที่อาจจะไม่ได้นิยมในเมืองไทยนะครับจะเป็นพวกกระเป๋ารองเท้านะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะร้านนี้จากแน่ Versace นะครับไปดูมีอะไรบ้าง Versace นี่ก็จะเป็นพวกรองเท้านะครับเสื้อผ้ากระเป๋าน้ำหอมมีจานด้วยตอนนี้ทำเป็นแบบสีเขียวร้านนี้ร้านใหญ่นะก็จะมี2ห้องนะอันนี้จะของผู้หญิงเมื่อกี้น่าจะของผู้ชายจะเป็นพวกกระเป๋าถือเสื้อผ้าของผู้หญิงนะครับต่อไปนะครับร้านนี้ร้าน Boss นะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับของผู้ชายส่วนใหญ่ร้านนี้จะเป็นเสื้อผ้านะอันนี้ร้าน Michael Kors นะครับนี่ก็จะเป็นพวกรองเท้าเสื้อผ้านาฬิกาเรียกว่า MK อ่ะตัวย่อเขานะของผู้หญิงประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบไฮเอนด์ไม่ได้แบบแบรนด์ที่แบบว่าลักชัวรี่เท่าไหร่นะครับมันจะกระเถิบลงมาเลเวลลงมาคาวันเทนเหรออ่านถูกป่ะอันนี้จะเป็นพวกกระเป๋าเข็มขัดชวาลอฟสกี้นะครับพวกนี้เป็นคริสตัลนะเป็นพวกหินน่ารักน่ารักนะครับก็เดี๋ยวนี้จะมีพวกนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆนะครับต่างหูนะครับเดี๋ยวมาดูสวอตนะครับได้รับโจทย์มานะให้มาหานาฬิกาสวอตนะครับรุ่นสวอต X Omega นะเดี๋ยวมาตรงนี้มีทุกรุ่นเลยทุกสีด้วยเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงร้านนี้มีนะครับสวอต X Omega นะมีทุกสีเลยโอ้สวยมากเลยอ่ะเมื่อกี้ได้รับคำสั่งมาให้น้ำเงินนะเดี๋ยวเข้าไปถามดูว่าน้ำเงินมีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้สวอตทำแบนด้วยนะแปลกเหมือนกันสอบถามเรื่องสวอต X Omega ครับมีของไหมเอ่ยเอาแล้วพี่โชว์อ่ะโชว์อย่างเดียวอ๋อแล้วเมื่อไหร่อ่ะบล็อกอินอย่างเดียวเลยพี่โอ้โหนี่ก็ต้องซื้อเสียงมาวันเดียวหมดเลยป่ะพี่เรียกว่าเอาเนี่ยว่าต้องมารอซิลอดนะครับพี่เขาบอกว่าสินค้าไม่มีเลยเขาไม่รับจองด้วยพี่แค่โชว์มันจะมาเป็นรอบๆนะไม่รับจองไม่รับโทรไม่อะไรทั้งนั้นนะครับก็บอกกินเข้ามาซื้ออย่างเดียวนะครับแต่สวยนะเหมือนสตรีทมาสเตอร์มูนบอสเลยนะครับของโอเมก้าเลยนะหน้าตามันใช่เลยอะโอเมก้าเอ็กซ์วอตเนี่ยนะครับเขาทำนาฬิกาออกมาเนี่ยมีคอนเซปต์นะให้ความหมายของสีต่างๆเนี่ยเหมือนกับดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลของเรานะครับเขาก็ให้ความหมายของแต่ละสีนะครับแทนดวงดาวนะครับอย่างสีเหลืองเนี่ยครับก็จะเป็น Mission to Sun สีเทานะครับเทาดำ Mission to Mercury สีชมพูนะครับ Mission to Venus น้ำเงิน Mission on Earth สีดำเทา Mission to Moon สีขาวแดง Mission to Mars สีดำเทา Mission to Jupiter สีน้ำตาลmission to saturn ฟ้านะครับฟ้านี่ก็น่ารัก mission to uranus สีน้ำเงินสายดํา mission to neptune สีเทาแดง mission to pluto ก็จะมีทั้งหมด11สีนะครับที่ทางโอเมก้ากับสวอตเขาคอลแลบกันนะครับใครที่สนใจก็มาหาซื้อกันได้ตัวนี้ไม่ใช่ limited edition มีออกมาขายเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับเราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น1นะครับโอ้ไอคอนสยามเนี่ยมีชั้น G ชั้น M แล้วค่อยชั้น1ไม่ได้เป็นชั้น1 2 3เลยนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างน่าจะเป็นพวกชั้นนี้น่าจะเป็นพวกจัดแสดงนะพวกรถร้านนี้ครับร้านจิมทอมสันร้านนี้เป็นร้านขายพวกเสื้อผ้าผ้าไหมประมาณนี้ใหญ่เหมือนกันนะกระเป๋าสานผ้าถักเน็กไทส์ส่วนใหญ่จะเป็นของผู้หญิงผู้ชายก็มีนะด้านในเดี๋ยวลด 30% ด้วยนะครับแต่ก่อนชั้นนี้นะครับจะเป็นพวกชั้นเกี่ยวกับพวกยานยนต์นะครับแต่เหมือนกับเขาก็น่าจะเลิกไปเพราะเนื่องจากโควิดน่าจะมีผลกระทบเนี่ยอย่างเงี้ยร้านเนี้ยจำได้ว่าเป็นน่าจะเป็น
เกี่ยวกับพวกรถยนต์นะครับมาดูนี่แล้วกันนี่ยังอยู่มาเซราติสวยนะทรง SUV นะครับอันนี้จะเป็นซีดานนะครับโอ้สวยนะอันนี้ Porsche นะครับไปดู Porsche เป็นยังไงนี่ Porsche นะครับมีคันเดียวมีอุปกรณ์ชุดแต่งเสื้อผ้านะครับแล้วก็คาซีทด้วยนะเลือกเบาะได้นี่มีลาวช์ด้วยนะครับให้ลูกค้าได้รอนะครับคนที่มาจองรถก็มานั่งรอในนี้ได้โหเรียกว่าหรูเหมือนกันนะมันก็เจ๋งนะเป็น and elephant นะครับ B&O อันนี้จะเป็นลำโพงหูฟังเป็นแกดเจ็ตนะครับเป็นไฮเอนด์เหมือนกันนะเครื่องเล่น CD พวกนั้นลำโพงนะครับอยู่ตรงกลางลำโพงนี่ออกแบบดีอ่ะนี่ๆตรงนี้เห็นที่88อยู่มั้ยอันนี้คือลำโพงนะสามารถมาต่อกันนี้ได้นะครับโอ้สวยมากเลยลองฟังเสียงได้อ่ะไปดูต่ออันนี้ไดสันนะครับไดสันก็จะเป็นพวกเครื่องดูดฝุ่นไร้ใบพัดพัดลมต่างๆไดเป่าผมก็ออกแบบดีเลยมีที่เก็บด้วยนะตะเก็บอันนี้พัดลมไร้ใบพัดเครื่องดูดฝุ่นโอเคนะครับวันนี้มาไอคอนสยามก็มาพาชมในส่วนของ Luxury Brand ที่ไอคอนสยามมีนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะได้สินค้า Luxury Brand นะครับก็มาที่ไอคอนสยามนะมาครบจบในที่เดียวนะหรือสินค้าในแบรนด์อื่นๆนะครับก็ลองมาที่ไอคอนสยามได้นะครับยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอลิสล็อกเป้าด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาม่ากับหนูอลิสมาเที่ยวไอคอนสยามพอดีมาเจองานนะคะซัมเมอร์ไคล์เพกาวค่ะเล่นว่าวนะคะมาย้อนวัยสืบสานประเพณีไทยค่ะเนี่ยค่ะเขามันเล่นว่าวเหี่ยวน่ารักมากเลยค่ะบนนู้นอลิสนะคะหนุนว่าวเหี่ยวอยู่บนนู้นอลิสเอาว่าวไหมมาบอยให้เอาเปล่าเอาว่าวสแน็คเอาอันเล็กเอามามาบอยเอามาล่ะเอามาเดี๋ยวไปดูว่าวกันนะคะคงมีขายว่าวด้วยค่ะอาม่าจะพาลิศไปดูนะว่าลิศจะเลือกว่าวตัวน้อยตัวไหนดีโอ้ยมีว่าวเบ็ดกระจูด้วยลิศเห็นไหมคะขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะคะมีว่าวนะคะสมัยตอนอาม่าเด็กๆว่าวจุฬาเลยค่ะแล้วก็ว่าวงูว่าวนกฮูกว่าวเหยี่ยวว่าวผีเสื้อเหมือนกันค่ะก็เหมือนกันนะคะมีหลายร้านลิศดูสินี่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 โอ้ลมดีโอ้ขึ้นด้วยเห็นไหมลิศลงมาเล่นแป๊บหนึ่งนะคะเอามาเอามาชอบถ้าไม่ชอบเราก็ไปนะคะไอคอนสยามนะคะจัดงานประเพณีสงกรานต์ไทยนะคะมีน้ำด้วยนะคะที่ไอคอนสยามนะคะมาได้นะคะถ้าไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไหนก็มาที่นี่ก็ได้นะคะเป็นองค์พระพุทธมหาจักรสาธุโอเคนะคะวันนี้อาม่ากาลิกมาเที่ยวก็สนุกเลยค่ะวันนี้ไอคอนสยามก็จัดงานสงกรานต์นะคะก็แวะมาได้นะคะไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์วันนี้อาม่าก็ได้มาส่งน้ำพระด้วยอาม่าก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะคะ